ในช่วงวันที่13ถึงวันที่14ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาได้มีการรายงานว่าทางกองทัพของยูเครนได้มีการเปิดฉากยิงโจมตีไปยังเขตพื้นที่ภูมิภาคของโดเนสโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่ศูนย์ประชาการหรือว่าสำนักงานใหญ่ของกองกำลังแวกเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานกองกำลังทหารหับจ้างที่ทางรัสเซียมีการก่อตั้งขึ้นชุดใหม่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสซึ่งทางกองทัพยูเครนและก็สื่อสำนักข่าวจากทางตะวันตกได้มีการรายงานโดยระบุว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวนี้ทรงผลเด็ดหายสามารถสังหารกองกำลังทหารหับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปเป็นจำนวนสูงถึง200คนในเขตพื้นที่ดังกล่าวแต่ถึงอย่างไรก็ตามจากข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยโดยฝั่งของทางรัสเซียในช่วงวันที่15ธันวาคมปี2022เขาระบุว่าเขตพื้นที่ที่ทางกองทัพของยูเครนทำการยิงจรวดเขาไซนั่นเป็นเขตพื้นที่ที่พักห้องแห้มของประชาชนชาวยูเครนที่กำลังได้รับสัญชาติเป็นชาวรัสเซียในเขตพื้นที่ภูมิภาคของดอนบาสซึ่งการโจมตีดังกล่าวของทางยูเครนตามรายงานของทางโดเนสระบุว่าทรงบริเวณหายมีผู้ชีวเสียชีวิตจำนวนประมาณ2คนอยู่ในเขตพื้นที่แห่งนี้พร้อมยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวบ่แม่นจุดที่ตั้งหรือศูนย์บัญชาการของกองกำลังแวกเนอร์กรุ๊ปตามที่ทหารสหรัฐและตะวันตกมีการกล่าวอ้างและนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวทางกองทัพของยูเครนและจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดยสื่อจากทางตะวันตกระบุว่าสามารถสังหารผู้บัญชาการหรือว่าผู้อำนวยการสูงสุดของกองกำลังแวกเนอร์จากการโจมตีในครั้งนี้ได้ก็คือชานเยฟเยนี่โปรโกชินแต่สิ่งที่สร้างความซับซ้อนให้กับหลายๆฝ่ายก็คือหลังจากที่ทางยูเครนและก็ตะวันตกมีการออกมากล่าวหาถึงการเสียชีวิตของเขาเขาก็ได้มีการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อของทางรัสเซียรวมทั้งมีการให้สัมภาษณ์และก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการบริษัทกองกำลังทหารหับจ้างแวกเนอร์ PMC คนใหม่ก็คือมีการแต่งตั้งวิกเตอร์บูธซึ่งเป็นหนึ่งในพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียที่ถูกจับอยู่ในสหรัฐในส่วงหลายปีที่ผ่านมาและก็กำลังถูกปล่อยตัวจากคุมโฮมเมอร์ในด้านของการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษของทั้งสองฝ่ายกับทหารสหรัฐและก็รัสเซียซึ่งการปรากฏตัวของเขาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการหักล้างต่อกับข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดยฝ่ายของยูเครนและก็ทางด้านสหรัฐที่ระบุว่าเขาได้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในช่วงวันที่14ที่ผ่านมาที่ฝ่ายกองทัพของยูเครนระบุว่าเป็นการทำลายศูนย์บัญชาการของกองกำลังแวกเนอร์แต่ว่าในทางกับการทางฝ่ายมอสโกเองระบุว่าในความเป็นจริงนั้นกองกำลังดังกล่าวจะบ่มีสถานที่ที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆของกองกำลังทหารและก็สมาชิกจะถูกปกปิดเป็นความลับเนื่องจากเป็นเหตุผลในด้านของความมั่นคงกองกำลังดังกล่าวนี่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางกองทัพเป็นกองกำลังที่ถูกว่าจ้างโดยกองทัพของรัสเซียซึ่งจะมีเงินเดือนสูงกว่าบุคลากรทางทหารของทางกองทัพรัสเซียโดยทั่วไปซึ่งกองกำลังทหารเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบรรดาอดีตเจ้าหน้าที่ทหารที่เคยประจำการอยู่ในกองทัพของรัสเซียและก็เป็นกองกำลังอาสาสมัครแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังกลายเป็นปัญหาและก็ประเด็นที่หลายๆฝ่ายนั้นกำลังมีการทบเถียงกันก็คือการประเมินการของทหารสหรัฐและก็ตะวันตกที่ระบุว่าทหารกองทัพของรัสเซียนั้นกำลังที่จะนำเอาระบบอาวุธรุ่นเก่าที่มีการผลิตขึ้นมาในยุคอดีตสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะแม้นเครื่องจรวดและก็เครื่องลูกปืนต่างๆนำมาใส่งานหลังจากที่อาวุธของพวกเขากำลังที่จะหมดลงซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดยทนายสื่อสำนักข่าวจากทางสหภาพยุโรปที่อ้างถึงคำแถลงการของหน่วยงานหน่วยข่าวกองของสหรัฐซึ่งเขาระบุว่าเป็นการบ่งชี้เห็นว่าทางกองทัพของรัสเซียกำลังประสบกับปัญหาในด้านของการขาดแคลนระบบอาวุธแต่ว่าในปัจจุบันจากการประเมินการของผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากหลายๆฝ่ายเขาระบุว่าการประเมินการดังกล่าวของสหภาพยุโรปและก็ทหารสหรัฐก็อาจจะบ่แตกต่างหยังจากการประเมินการก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าทหารรัสเซียจะประสบกับปัญหาและก็จะประสบกับความล้มเหลวหลังจากที่ถือมาตรการการข่มบ่าของสหรัฐและสหภาพยุโรปร่วมเล่นงานแต่ว่าในทางกับการสิ่งดังกล่าวนี่แตกต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าในปัจจุบันนี่ในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทางรัสเซียเขาระบุว่ามีการโอนถ่ายระบบอาวุธชนิดใหม่เข้าสู่กองทัพโดยเฉพาะแม้หลังจากที่เกิดสงครามมีการสั่งซื้ออาวุธเป็นจำนวนหลายขึ้นโดยฝ่ายกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแม้รถถังสมัยใหม่แบบ T90M T72B3 เป็นต้นที่ถูกส่งมอบให้กับกองทัพของรัสเซียเป็นจำนวนหลายกว่า200คันในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา